ขอบคุณครับขอบคุณไปยังทีมงานท่านเจ้าภาพครับผมบวชสิเป็นนางสุนารีนางสุรีแก้วโพน้อยนางสำอางเอ็ดเวิร์ดนายพัฒนาแก้วโพน้อยนายเอกสิทธิ์แก้วโพน้อยนายเอกรินแก้วโพน้อยครับพร้อมลูกหลานญาติมิตรครับช่วงนี้ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับครับคุณพ่อสิงห์คุณแม่มัทฉาแก้วโพน้อยผู้ที่ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้วลูกหลานยังรำลึกนึกถึงพระคุณของท่านช่วงนี้นำพาพี่น้องเข้าสู่พิธีการครับการลำส่งดวงวิญญาณโดยมอบหน้าที่ให้กับนางเอกสาวดาวค้างฟ้าสัมผัสขุนทรัพย์ครับพระขาววางข้างหน้าเลยด้วยปิดไฟก่อนสิเบิ่งการแสดงลูกหลานเนาะค่ะกะพี่น้องลูกหลานกะเชิญดวงวิญญาณของคุณพ่อสิงห์เนาะค่ะคุณพ่อสิงห์แก้วโพน้อยแล้วกะคุณแม่มัชชาแก้วโพน้อยถึงเนาะค่ะนิมิตหมายวันนี้ศรัทธามีได้สั่งก่อนคือคุณแม่แม่สุรีแก้วโพน้อยแม่สมอ่างแม่สำอ่างเอ็ดเวิร์ดนายพัฒนาแก้วโพน้อยนายเอกสิทธิ์แก้วโพน้อยและก็นายเอกรินแก้วโพน้อยพร้อมลูกหลานทุกคนเนาะค่ะคือคุณแม่คือคุณพ่อรวมทั้งญาติพี่น้องศรัทธาท่านผู้สุคนมีศรัทธามากล้นหากันซอยทำบุญเพื่อเป็นผลกินหานวานกุศลข้าวนี้
ปกาลีทานจึงทำทานเพื่อแผ่อุทิศให้คุณพ่อคุณพ่อสิงแก้วพ่อน้อยอุทิศให้คุณแม่แม่มัจฉาแก้วพ่อน้อยผู้เพิ่นละโลกนี้ไปหน้าบ่เต่ามาเพิ่นยังว่าจากกันไปขายขายังมีวันคืนมาหาอาพี่น้องจากกันตายมันแป่นเป่าบ่มีวันสิพบพ่อของหายหน้าสัวนิรันดร์คุณความดีเท่านั้นที่คงอยู่ภายหลังมาตาปิตุอุปทานังเปียกใส่ยังบ่มีเท่าบิดาเฮามันดานั้นคือพันเก่าคือตระกูลด้วยใบบุญบารมีจังแม่นโทษละนี้เท่าแม่นคุณเขาดินฟ้าเวหาเอ้ยบอกกำเกเฮาเป็นลูกให้คิดเบิ่งถึงแม่นนางและเฒ่าแต่เขาช่วยคิดเบิ่งเอาแม่ตั้งครรภ์จนครบเก่าจังได้เราลืมตาใส่สิมาแต่อาพรพาพื้นแพรวางมาตุ้มหีปากแม่พุงกินข้าวจีปากเปลี่ยนสีกินน้ำหอนแม่นอนยังนั่งทนพอหาฟื้นมาบันดนว่าได้บนทนเอาไว้อยู่เต่าแม่นอนทางน้ำทาวังอยังสุวนจวนพอดีมีน้อมจูความเอ็นดูได้หาขอกินกะย้อนพอบุญคุณน้องไปบ่ซึ่งแม่นดินฟ้าบ่เกินเพียงน้อมได้กินจนอิ่มเอี่ยมเทียมน้ำทิพย์บนสวรรค์เลือดในคันมันดากันออกมาเป็นนมจูคอยเอ็นดูสองเจ้าคอยทะนุถนอมเอาเป็นเงาล่างบอกว่างปอยพลียงเอาจนเพิ่นจอยคอยตบดีพาขี่ล่างทางเจ้าบ่นายเม่นความใดที่บ่ละเว้นเป็นคำสั่งมาคำสอนป้อนแต่คำใดดีป้อนแต่คำใดดีดังมานี้โทดังใหญ่ขึ้นมาหามุ
ป็นหน้าสวนได้ปันสวนเพื่อนอาศัยครบถ้วนควรพี่น้องแต่ละคนพ่อหรือไอ้เคยอยู่สนบัดมีคนพังไปพ่อแม่ตายลูกหลานยังได้ส่งบุญหาเจ้ารวมน้ำใจกันเขาลูกหลานเฮาปาใจสีมีปูปลาเข้าน้ำตามใดแต่หาเป็นผ้าบ้านผ้าสมขนมกินข้าวต้มหอม้วนพี่น้องตั้งต่อมาห้องงานมาอากลนกุศลได้ทั่วกันทั้งเครื่องสูงวานั้นเป็นเครื่องที่บริทานบังสกุลสังฆทานทอดถวายส่งเจ้าเพิ่นรับเอาปานมไว้ถวายทานอุทิศส่งอย่าท่าลงหยาดน้ำสะพีป้อนจังรับอ่อนสาธุสาธุสาธุเด้อบุญกุศลให้ตอบย้อนคือดังมโนมาอายทั้งคนตายคนยังอุทิศบุญหาเจ้าพอสิ่งแม่มาชาแก้วโพน้อยวิญญาณเจ้าอยู่ทั้งใดเอ้ยให้ฮู้ข่าวแน่เด้อเทขอประกาศหลวงเป่าเทวดาดานดาวให้เห็นหูออมนำทั้งเจ้ากรรมนายเวรไอ้พ้นเห็นข้าวนี้ฝากแม่ทอลนีทานน้ำข้าวสารเอ้ยไปบอกนี่บอกคุณพ่อพ่อสิงบอกคุณแม่แก้วโพแม่มัชชาแก้วโพน้อยมารับบุญลูกเต่าเอาได้อุทิศหาทางวิญญาณรับส่วนบุญไปแล้วนั้นให้มาเข้านิมิตฝันกับลูกหลานบ้างเถิดนาผู้ว่าผู้กลานจะหายห่วงสุขอุราสุขเถิดนาขึ้นสวรรค์ทุกท่านเฮินพ่อจิงเอขอให้พ้นจากทุกข์เด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อขันแม่เจ้ามีสุขให้เจ้าสุขยิ่งล้ำกุศลนำอยู่ทรงสม
ประสงค์มากแม่นเมืองฟ้าเป็นที่หมายเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อจะเลื่อนลนสาธุเทวบุตรเทวดาที่สิงสถิตอยู่ณที่แห่งนี้อาบุญกุศลในครั้งนี้ที่ลูกหลานได้อุทิศส่วนกุศลไปให้คุณพ่อสิงแก้วโพน้อยและกับคุณแม่มัจฉาแก้วโพน้อยขอให้ได้รับบุญรับกุศลในครั้งนี้ที่ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลไปให้เด้อสาธุเอาที่นี่ก็เป็นวันป่วยกันละพึกเนาะเออเอาพ่อแม่พี่น้องนะครับกันละพึกนี่ไปเจาะจงคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวเด้อให้เตรียมผู้เรากับผู้ตะไลเตรียมนะครับพร้อมเลยจุดเลยนะครับพร้อมเลยจุดเลยเอามารับการละประพฤกษ์เด้อการละพฤกษ์มาละประพฤกษ์กฐินบ่ได้จ้อจงผู้ใดคนหนึ่งว่านไปใกล้ๆนะเด้อว่านไปใกล้ๆนะโอ้ให้ได้รับสุผู้ทุกคนเนาะวิญญาณของพ่อสิงแก้วโพน้อยและแม่มัจฉาแก้วโพน้อยว่านมาทั้งเป็นบนเวทีน้ำก็ได้เนาะในครั้งนี้ลูกหลานได้อุทิศส่วนบุญให้ต่อไปทั้งบนเวทีน้ำในครั้งนี้นะคะโอ้ยเพิ่นว่าเอาไปเปลี่ยนสีมงคลจักอัน2อันก่อนคือบ่แบ่งบ่ปั่นแน่เนาะผู้ใหญ่ทวีนะแบ่งแล้วโอ้ยมันกลับคืนมาหม่องเก่าพูดตะไลจุดเลยครับสิมาหาตั้งแต่โคศกจุดแรกอ่ะคือให้ทีมงานนะครับมงคลใจเปิดการแสดงนะครับเอาเชิญนะครับต่อไปนี่ก็สิมอบเวทีนะครับให้กับคณะหมอลำของเขานะครับได้ทำการแสดงเข้าไปพ่อแม่พี่น้องของเขาขอให้มีความสุขคุ้มสุขสุขสุขคนนะครับกับการรับฟังรับเด้อครับ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 เอาว่าจะได้ครับเอาได้ที่พิธีกรทั้งสองท่านได้พูดไปแล้วถ้าหากว่าบ่ประสบล้มหรือได้เว้าผิดพลาดอย่างกะหวังว่าคงจะได้รับการไปจากพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาในบทเวียนงานนี้นะครับตอนนี้กล่าวครับสวัสดีครับสุสวนะครับทีมงานเจ้าภาพนั่นแหละครับเมื่อนี้เจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตครับเอาหมอหลองหมอลำนำทีมงานพรนิมิตมิตรมงคลชัยครับมาสมโภชงานอันสูงเกียรติงานอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อสิงคุณแม่มัจฉาแก้วพ่อหน่อยครับขอให้พี่น้องนะครับที่มาร่วมบุญร่วมงานนับกันในมื้อนี้ได้บุญกับบ้านนับกันหลายๆก็แล้วกันครับขอบคุณไปยังทีมงานท่านเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณไปยังพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านทุกนายด้วยขอบคุณไปยังพ่อบ้านประธานเมืองครับที่ขึ้นก้าวเปิดการเปิดงานครับก้าววัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงครับที่เสียสละอันมีค่ามานั่งให้กำลังและเชียร์แรงใจให้กับทีมงานในค่ำคืนนี้กราบเรียนไปยังพี่น้องที่มีลูกโป่งสวรรค์นะครับเอาลูกโป่งลงเด้อพี่น้องนะครับเพื่อที่สิบ่บังพี่น้องด้านหลังนะครับขอความกรุณานะครับให้พี่น้องเอาลูกโป่งลงนะครับช่วงนี้ครับทางทีมงานพร้อมแล้วครับที่จะมอบความสุขให้กับนักแฟนเพลงนะครับคนนี้ครับส่งความสุขต่อกับทีมงานอาจารย์นักดนตรีครับขอบคุณครับขอบคุณไปยังทีมงานท่านเจ้าภาพครับผมบวชสิเป็นนางสุนารีนางสุรีแก้วโพน้อยนางสำอางเอ็ดเวิร์ดนายพัฒนาแก้วโพน้อยนายเอกสิทธิ์แก้วโพน้อยนายเอกรินแก้วโพน้อยครับพร้อมลูกหลานญาติมิตรครับช่วงนี้ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับครับคุณพ่อสิงห์คุณแม่มัจฉาแก้วโพน้อยผู้ที่ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้วลูกหลานยังรำลึกนึกถึงพระคุณของท่านช่วงนี้นำพาพี่น้องเข้าสู่พิธีการครับการลำส่งดวงวิญญาณโดยมอบหน้าที่ให้กับนางเอกสาวดาวค้างฟ้าสัมผัสขุนทรัพย์ครับผ้าขาวว่างข้างหน้าเลยด้วยปิดไฟอ
ไปเผากันค่ะเช่นเดียวก่อนสิเบิ่งการแสดงลูกหลานเนาะค่ะกะพี่น้องลูกหลานกะเชิญดวงวิญญาณของคุณพ่อสิงห์เนาะค่ะคุณพ่อสิงห์แก้วพ่อน้อยแล้วกะคุณแม่มัชชาแก้วพ่อน้อยถึงเนาะค่ะนิมิตหมายวันนี้ศรัทธามีได้สั่งก็คือคุณแม่แม่สุรีแก้วโพน้อยแม่สมอ่างแม่สำอ่างเอ็ดเวิร์ดนายพัฒนาแก้วโพน้อยนายเอกสิทธิ์แก้วโพน้อยและก็นายเอกรินแก้วโพน้อยพร้อมลูกหลานทุกคนเนาะค่ะคือคุณแม่คือคุณพ่อรวมทั้งญาติพี่น้องศรัทธาท่านผู้สุคนมีศรัทธามากล้นหากันซอยทำบุญเพื่อเป็นผลกินหานวานผู้สนข้าแก่ปู่พระกาลีทานจึงทำทานเพื่อแผ่อุทิศให้คุณพ่อคุณพ่อสิงแก้วพ่อน้อยอุทิศให้คุณแม่แม่มัชชาแก้วพ่อน้อยผู้เพิ่นละโลกนี้ไปหน้าบ่เต่ามาเพิ่นยังว่าจากกันไปขายขายังมีวันคืนมาหาอาพี่น้องคือเก่าจากกันตายมันแป่นเป่าบ่มีวันสิพบพอของหายหน้าสัวนิรันดร์คุณความดีเท่านั้นที่คงอยู่ภายหลังมาตาปิตุอุปทานังเปียกใส่ยังบ่มีเท่าบิดาเฮา
มันดานั้นคือพันเก่าเครือตระกูลด้วยใบบุญบารมีจังแม่นทองละนีเท่าแม่นขุนเขาดินฟ้าเวหาเอ้ยบอกกำเกงเฮาเป็นลูกให้คิดเบิ่งถึงแม่นนางและเท่าแต่ข้าวช่วยคิดเบิ่งเอาแม่ตั้งครรภ์จนครบเก่าจังได้เราลืมตาใส่สิมาปากเปลี่ยนสีกินน้ำหอนแม่นอนยังนั่งทนพอหาฟื้นมาบันดนว่าได้บนทนเอาไว้อยู่เต่าแม่นอนทางน้ำทาวังอยังสุวรรณจวนพอดีมีน้อมจูความเอ็นดูได้หักคอน้ำแม่กินกะย้อนพอบุญคุณน้องไปบ่สิ่งแม่นดินฟ้าบ่เกินเพียงน้อมได้กินจนอิ่มเอี่ยมเทียมน้ำทิพย์บนสวรรค์เลือดในคันมันดากันออกมาเป็นนมจูคอยเอ็นดูสองเจ้าคอยทะนุถนอมเอาเป็นเงาล่างบอกว่างปอยพะเลี้ยงเอาจนเพิ่นจอยคอยตบดีพาขี่ลางทางเจ้าบ่นายเม่นความใดที่บ่ละเว้นเป็นคำสั่งมาคำสอนป้อนแต่คำใดดีป้อนแต่คำได้ดีดังมานี้โทษดังใหญ่ขึ้นมาหามุนหาไอเป็นหน้าสวนได้ปันสวนเฮือนอาศัยครบถ้วนควรพี่น้องแต่ละคนพ่อหรือไอ้เคยอยู่สนบัดมีคนพังไปพ่อแม่ตายลูกหลานยังได้ทรงบุญหาเจ้าร่วมน้ำใจกันเขาลูกหลานเฮาปาใจสีมีปูปลาเข้าน้ำตามใดแต่หาเป็นผ้าบ้านผ้าสมขนมกินข้าวต้มหอม้วนพี่น้องตั้งต่อมาห้องงานมา
กลุ่นกุศลได้ทั่วกันทั้งเครื่องสูงว่านั้นเป็นเครื่องที่บริทานบังสกุลสังฆทานทอดถวายส่งเจ้าเพิ่นรับเอาปนมไว้ถวายทานอุทิศส่งยะถาลงญาตินามสัพพีปอนจังรับออนสาธุสาธุสาธุเด้อบุญกุศลให้ตอบย้อนคือดังมโนมาอายทั้งคนตายคนยังอุทิศบุญหาเจ้าพอสิ่งแม่มาชาแก้วโพน้อยวิญญาณเจ้าอยู่ทั้งใดเอ้ยให้ฮู้ข่าวแน่เด้อเทขอประกาศหลวงเป่าเทวดาดานดาวให้เห็นผู้ออมนำทั้งเจ้ากรรมนายเวไอ้พ้นเห็นข้าวนี้ฝากแม่ทอลนีทานน้ำข้าวสารเอ้ยไปบอกนี่บอกคุณพ่อพ่อสิงบอกคุณแม่แก้วโพแม่มัชชาแก้วโพน้อยมารับบุญลูกเต่าเอาได้อุทิศหาทางวิญญาณรับส่วนบุญไปแล้วนั้นให้มาเข้านิมิตฝันกับลูกหลานบ้างเถิดนาผู้ว่าผู้กลานจะหายห่วงสุขอุราสุขเถิดนาขึ้นสวรรค์ทุกท่านเฮขอให้พ้นจากทุกข์เด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อขันแม่เจ้ามีสุขให้เจ้าสุขยิ่งล้ำกุศลนั้นอยู่ทรงสมประสงค์มากแม่นเมืองฟ้าเป็นที่เด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อจะเลิศลนสาธุเทวบุตรเทวดาที่สิงสถิตอยู่ณที่แห่งนี้อาบุญกุศลในครั้งนี้ที่ลูกหลานได้อุทิศส่วนกุศลไปให้คุณพ่อสิงแก้วโพน้อยและกับคุณแม่มัชชาแก้วโพน้อยขอให้ได้รับบุญรับกุศลในครั้งนี้ที่ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลไปให้เด้อสาธุเอาที่นี่ก็เป็นวันป่วยกันละพึกเนาะเออเอาพ่อแม่พี่น้องนะครับการละเพิกนี่ไปเจาะจงคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวเด้อให้เตรียมผู้เรากับผู้ตะไลเตรียมนะครับพ่อ
พร้อมเลยจุดเลยนะครับพร้อมเลยจุดเลยเอ้ามารับการละประพฤกษ์เด้อการละประพฤกษ์มาละประพฤกษ์กฐินบ่ได้จ้อจงผู้ใดผู้นั้นว่านไปใกล้ๆนะเด้อว่านไปใกล้ๆนะโอ้ให้ได้รับสุผู้ทุกคนเนาะวิญญาณของพ่อสิงแก้วผู้น้อยและแม่มัจฉาแก้วผู้น้อยว่านมาทั้งเป็นบนเวทีน้ำก็ได้เนาะในครั้งนี้ลูกหลานได้อุทิศส่วนบุญให้ต่อไปทั้งในการเวทีน้ำในครั้งนี้นะคะโอ้ยเพิ่นว่าเอาไปเปลี่ยนสีมงคลจักอัน2อันก่อนคือบ่แบ่งบ่ปั่นแน่เนาะผู้ใหญ่ทวีนะแบ่งแล้วโอ้ยมันกลับคืนมาหม่องเก่าพูดตะไลจุดเลยครับสิมาหาตั้งแต่โคศกจุดแรกอ่ะคือให้ทีมงานนะครับมงคลใจเปิดการแสดงนะครับเอาเชิญนะครับต่อไปนี่ก็สิมอบเวทีนะครับให้กับคณะหมอลำของเฮานะครับได้ทำการแสดงเข้าไปพ่อแม่พี่น้องของเฮาขอให้มีความสุขคุ้มสุขสุขสุขคนนะครับกับการรับฟังรับเด้อครับ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 เอาว่าจะได้ครับเอาได้ที่พิธีกรทั้งสองท่านได้พูดไปแล้วถ้าหากว่าบ่ประสบล้มหรือได้เว้าผิดพลาดอย่างกะหวังว่าคงจะได้รับการไปจากพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาในบทเวียนงานนี้นะครับตอนนี้กล่าวเข้ามาสวัสดีครับสุดๆนะครับทีมงานเจ้าภาพนั่นแหละครับเมื่อนี้เจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตครับเอาหมอหลังหมอลำนำทีมงานพรนิมิตมิตรมงคลชัยครับมาสมโภชงานอันสูงเกียรติงานอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อสิงห์คุณแม่มัจฉาแก้วผู้น้อยครับขอให้พี่น้องนะครับที่มาร่วมบุญร่วมงานนับกันในมือนี้ได้บุญกับบาทนับกันหลายๆก็แล้วกันครับขอบคุณไปยังทีมงานท่านเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณไปยังพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านทุกนายด้วยขอบคุณไปยังพ่อบ้านประธานเมืองครับที่ขึ้นก้าวเปิดการเปิดงานครับก้าววัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงครับที่เสียสละอันมีค่ามานั่งให้กำลังและเชียร์แรงใจให้กับทีมงานในค่ำคืนนี้กราบเรียนไปยังพี่น้องที่มีลูกโป่งสวรรค์นะครับเอาลูกโป่งลงเด้อพี่น้องนะครับเพื่อที่สิบ่บังพี่น้องด้านหลังนะครับขอความกรุณานะครับให้พี่น้องเอาลูกโป่งลงนะครับช่วงนี้ครับทางทีมงานพร้อมแล้วครับที่จะมอบความสุขให้กับไม่รักแฟนเพลงนะครับคนนี้ครับส่งความสุขมาต่อกับทีมงานอาจารย์นักดนตรีครับสำนักงานที่ตั้งบ้านพักพรนิมิตมิตรมงคลชัยบ้านเลขที่9หมู่5บ้านต้องตำบลฟังแดอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมจากดอกดินพินดอกหญ้าจากบ้านป่าก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินภายใต้ชื่อทีมงานว่าพรนิมิตมิตรมงคลชัยขอนำพาไปรับแฟนเพลงทุกท่านพบและสัมผัสกับผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีได้ณโอกาสนี้เชิญรับชมและนี่คืออีกหนึ่งมิติใหม่จากใจทีมงานส่งมอบความสุขให้กับรับแฟนเพลงในค่ำคืนนี้ครับ
ช่วงนี้ครับนำผ่านมือรักแฟนเพลงครับมาพบกับคอนเสิร์ตในช่วงแรกโดยมอบหน้าที่กับนักเอกสาวเสียงอ่อนเจี๊ยบพนมพรกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเสือครับสวัสดีค่ะช่วงนี้ครับส่งความสุขมาตอบรับมอบหน้าที่ให้กับสองนักร้องนุ่มประจำทีมงานน้องต่อชั้นต่อน้องแจ๊บพิศวัตรกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าบอกตรงครับเลยครับสวัสดีครับบอกตรงว่ารักน้องจังเลยใช่เลยใช่เลยน้องคือคนที่ใช่ก่อนนี้พี่ไม่เคยรักใครพอเจอสามวัยแล้วสนใจจังเลยหุ่นการดาราเข้าตากรรมการหน้าตาก็หวานและจังเลยจังเลยเป็นไปได้จะขอใกล้กายเคยพี่รักน้องจังเลยรักน้องบอกตรงทำไงว่าจะมีปัญญาตกแต่งถ้าดองทองแข็งคงแปลสินะอาดงพี่เป็นคนยึดถือความซื่อตรงเมื่อรักเมื่อลงจึงบอกตรงทันควันบอกตรงว่ารักน้องเต็มที่สาวขึ้นมาสีเห็นแล้วน่ารำคาญอาจึงสรุปปุ๊บตับกับแจมจันสี่ห้องใจนั้นรักน้องจังเลยน้องคือคนที่ใช่ก่อนนี้พี่ไม่เคยรักใครพอเจอสามวัยแล้วสนใจจังเลยหุ่นกันดาราเข้าตากรรมการหน้าตาก็หวานจังเลยจังเลยเป็นไปได้จะขอใครใครเคยพี่รักน้องจังเลยรักน้องบอกตรงทำไงว่าจะมีปัญญาตกแต่งค่าดอกทองแพงผมแพงสินนะพี่เป็นคนยึดถือความซื่อตรงเมื่อรักเมื่อลงจึงบอกตรงทันควันบอกตรงว่ารักน้องเต็มที่สาวอื่นมาสีเห็นแล้วน่ารำคาญอาจึงสรุปตุ๊บตับกับแจมจันสี่ห้องใจนั้นรักน้องจังเลยอาจึงสรุปตุ๊บตับกับแจมจันสี่ห้องใจนั้นรักน้องขอบคุณส่งมอบความสุขต่อครับโดยมอบหน้าที่ให้กับอีก2นักร้องหนุ่มประจำทีมงานน้องเอิร์ธอภิรวัตรน้องกันกันตะพลกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงบ้านเกิดครับสวัสดีครับใต้ลมโบกลิ้วโบกลิ้วพัดปลิวละลองคิดถึงอู่ทองที่เคยนอนหัวใจไหววาดจากมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณจระเข้สามพันถิ่นนั้นฉันเคยอยู่มาแดนดินถิ่นทิ้นนี้นี่มีต้อยดำวัดโพธารามยังจำสวยงามสง่าหลวงปู่เปี้ยนี้เป็นที่สักการะบูชารู้จักกันทั่วหน้าหากว่าใครไปจระเข้สาพันวัดโพธารามยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นขอพรอีกครั้งให้โด่งดัง
ลมโบกผิวโบกผิวพัดเปลวละลอกคิดถึงหมู่ท้องที่เคยนอนหัวใจไหวอ่อนจากมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณจระเข้สามพันถิ่นนั้นฉันเคยอยู่มาแดนดินถิ่นนี้ถิ่นนี้มิมีต้อยต่ำวัดโพธารามยังจำสวยงามสง่าหลวงปู่เวียนนี้เป็นที่สักการะบูชารู้จักกันทวนหน้าหากว่าใครไปจระเข้สามพันวัดโพธารามยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นร่มเย็นวิ่งเล่นที่นั่นหลวงปู่คุ้มครองได้เป็นนักร้องสุพรรณอยากไปกราบท่านไปกราบรูปปั้นอีกทีขอพรอีกครั้งให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถาให้แฟนเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิบวันโพธาขอบคุณครับกับนักร้องสาวประจำทีมงานรับน้องมีมิตรากับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าสวยเด็กถึงรักสวัสดีค่ะแม่เต็มหนึ่งร้อยยังน้อยต้องได้99สวยระดับ5ดาวฉันมั่นใจไม่มีใครกล้าประชันสวยรัดฉันรู้ทั้งหน้าเอ็นดูหน้าดันใครอยากส่งยาเสริมอดเฟิร์มกับฉันความรับประกันความพึงพอใจคนสวยดูดีเด้งๆ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 ตามไม่ถึงก็อย่ามาวุ่นวายไม่เคยเสียเซลก็คนมันสวยเลือกได้สวยไม่เกรงใจใครเพอร์เฟกต์อะไรขนาดฉันไฮโซก็เก่งนางเอกที่เก่งยังตกต้องเก่งสวยแซ่บสวยจังแฟนก็ยังไม่มีสวยออกแบบนี้พี่โอเคหรือเปล่าปล่อยให้มามันกันค่ะ
ของพี่ได้ของพี่ได้อีเขียวก็แง้มหรือว่าอีแดงก็รีบพี่เลยเอาไม้ทิ่มตาหมามันไปหมามันไปแม่หมาของเธอมันชักดุสิจริงด้วยมันชอบกัดแต่ไปขาของพวกผู้ชายพวกผู้ชายพี่ก็สวยเอ้ยเพื่อนก็สวยต่างถูกหมากัดป่วยจนเดินไม่ไหวจนเดินไม่ไหวสงสารเพื่อนมันป่วยมันยืนเอามือกุมขาบอกว่าแทบเป็นไข้โอมาเถิดนาหากอะไรแม่มาโอมาเถิดนาหากอะไรแม่มาเร็วๆอย่าช้าเลยนั่งไม่นานวนใหญ่คนไหนทันนึกสนุกลุกขึ้นขยำ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 เข้ามาไวๆบ้านพี่นั่นอยู่สุพรรณบ้านจังหวัดอยู่เมืองเพชรบ้านพี่นั่นอยู่สุพรรณบ้านจังหวัดอยู่เมืองเพชรแล้วพี่อุตส่าห์มาเยี่ยมเธอรู้ไหมอุตส่าห์มาเยี่ยมพี่มาจากราชบุรีแล้วอยากจะมาดูหน้าว่าใหญ่แค่ไหนว่าใหญ่แค่ไหนพี่มาเยี่ยมเยี่ยนจนถึงเรือนถึงบ้านน้องสาวยังนึกรำคาญพี่เอกชัยตั้งแต่วันนั้นตัวฉันก็เลยเข็ดก็เลยไม่ดอดไปเอาหน้าเยี่ยมเธออีกต่อไปโอมาเถิดนะอะไรแม่มาโอมาเถิดนะไรแม่มาเร็วๆอย่าช้าเลยนะไม่นานวันใหญ่คนไหนทันนึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 เข้ามาไวไวโอมาเถิดนะก็ไรแม่มาโอมาเถิดนะก็ไรแม่มาเร็วๆอย่าช้าเลยนะไม่นานวันใหญ่คนไหนทันนึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 เข้ามาไวไวขอบคุณครับมาสนุกกันต่อครับมอบหน้าที่ให้กับนางเอกสาวดาวร้ายประจำบทบาทครับนางเอกสาวเสียงสอดอกอ้อเพชรดาวครับกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าอารมณ์เสียครับI'm not afraid to die.
อารมณ์เสีย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 มาโมโหมันมาโมโหใจอะไรอารมณ์เสีย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 มาโมโหมันมาโมโหใจอะไรเฮ้ฮึอารมณ์เสียระมอกลาจริงกับนักร้องสาวประจำงานครับน้องจ๋าพอวันนี้กับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าผู้ชายของฉันครับสวัสดีค่ะไม่รู้จะทำยังไงได้ถ้าเกิดเมื่อตอนเธอมองยืนยังไงจ้องสองกระจกเนียมอ่ะช่วงนี้ครับพรนิมิตมิตรมงคลชัยครับสร้างสรรค์เพลงกลุ่มจากอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเพลงกับคุณโก้โยชัยประดิษฐ์ครับกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักก็ช้ำเลิกก็ช้ำครับรักก็ช้ำเลิกก็ช้ำจำของเราหลงรักเขาคิดถึงเขาเช้าอย่าทำรักก็ยากเลิกก็ยากลำบากจะทำเมื่อถลำช้ำต้องขึ้นทางร้องรักก็สายเลิกก็สายไปแล้วเราหัวใจฉันฝันถึงเขาทั้งสี่ห้องรักก็เศร้าเลิกก็เศร้าไปเราจะมองเขามีเจ้าของไม่รู้จริงไม่รู้ถึงรักบ่รักไม่รู้ถ้ารู้ไม่รักแค่รู้จักมันไม่จะชู้ดูดีจริงเผลอใจและกายคุณแอบทิ้งกับตัวคุณทิ้งให้โง่เง่าและเจ้าโชว์ไม่ถึงขาดไม่ถึงโซกาเห็นยิ้มช้าๆ
ึกว่ายังโสดรักไม่ได้เลิกไม่ได้ตามลงโทษฟ้าดินจะโปรดไม่ได้ตั้งใจทำแล้วรักก็ช้ำเลิกก็ช้ำกรรมของเราห่วงรักเขาคิดถึงเขาเช้ายันค่ำรักก็อยากเลิกก็อยากลำบากเธอทำเมื่อถลำช้ำต้องขึ้นทางล้อมรักก็สายเลิกก็สายไปแล้วเราหัวใจฉันฝันถึงเขาทั้งสี่ห้องรักก็เศร้าเลิกก็เศร้าใครเราจะมองเขามีเจ้าของไม่รู้จริงจริงไม่รู้ถึงรักเพราะรักไม่รู้ถ้ารู้ไม่รักแรกรู้จักคุณไม่เจ้าชู้ดูดีทุกสิ่งเหลือใจและกายคุณแอบอิงกับถูกคุณทิ้งให้โง่เง่าและเจ้าโจคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงสิ่งโศกาเห็นยิ้มยิ้มยิ้มช้าช้านึกว่ายังโสดรักไม่ได้เลิกไม่ได้บาปลงโทษฟ้าดินจะโกรธไม่ได้ตั้งใจทำส่งมอบความสุขต่อรับมอบหน้าที่ให้กับพระเอกหนุ่มดาวร้ายเจ้าบทบาทประจำทีมงานครับพระเอกแคทธุริพัฒน์กับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าสวยจริงยิ่งไทยครับด้วยการว่า